เขากลับมาแล้วไอ้เหี้ยเมืองทองขายวีระเทพ15ล้านนี่ถูกนะเว้ยยังไม่จบนะตลาดเมืองทองเนี่ยสัปดาห์นี้รอติดตามแล้วกัน New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเมืองทองเมืองทองเปิดตัวเมืองทองเนี่ยสโมสรทำงานกันนะเขากลับมาแล้วลงยังใครรูปนี้ลงไปยังนี่เพิ่งลงเลยเพิ่งลงเลยเอออันนี้เตอร์ซ้อมแล้วนะเขากลับมาแล้ววีระเทพซ้อมแล้วแต่ไม่รู้ไงนะแต่ผมบอกแล้วว่าต้องคุยกันแต่ผมก็รอดูแล้วกันแต่ถ้ามันไม่มีทีมเอามันก็จบป่าววะไม่มีทีมไหนจ่ายใช่ไหมล่ะคือเอาผมพูดตามตรงจะให้เขาขายเตอร์ไม่งั้นถ้าเขาจะขายเตอร์จริงๆเขาก็ไม่ให้ไปอุระวะแต่แรกหรอกใช่ตัวเตอร์เองเนี่ยตอนเนี้ยเมืองทองเขาแล้วก็นี่คือนักเตะอีกหนึ่งคนที่เมืองทองเขาซัพพอร์ตเต็มที่อ่ะจริงสองสามรอบแล้วฮะมันเห็นว่าแบบเขาก็ตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ใส่บอกแข็งกับตอนทีมสุดท้ายของฤดูกาลด้วยแต่ก็กลับมาก็วันนี้เปิดตัวชองวีลองชื่ออะไรนะชองวีลองที่เป็นกองหลังกองหลังเคมรูนคือคนนี้เนี่ยเขาไปดูฟอร์มมาก็ดึงตัวมาเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวมีนะครับยังไม่จบนะตลาดเมืองทองเนี่ยสัปดาห์นี้รอติดตามแล้วกันไม่อยากจะพูดส่วนดิวที่ฮือฮาหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูครับผมก็ยังไม่รู้เพราะผมไปเชียงใหม่มา เดี๋ยวไปเข้าไปออฟฟิศอ่ะต้องไปคุยเลยแต่ก็เมืองทองอย่างที่บอกว่าเขาก็เสริมทีมอยู่ตลอดตอนนี้น่าจะเหลือตัวลุกอีก2คนสองสามคนที่จะมาต่างชาติอีก2คนนะต่างชาติจะมีเอเชีย1คนแล้วก็จากยุโรปน่าจะใช่จากยุโรปอีก1คนแหละก็จะมาประสานงานบุ๊กส่วนบุ๊กเอกนิดผมก็พูดไปแล้วว่าคือเขาต้องรอวีซ่าจากญี่ปุ่นน่าจะใกล้ๆนี้แล้วล่ะเพราะตอนนี้ทางญี่ปุ่นกำลังเร่งเรื่องวีซ่าการทำงานอยู่อะไรอ่ะป้าบอกว่าตั้งราคาเพราะไม่อยากขายหรือเปล่าขายเตอร์ปะเขาก็ไม่อยากขายแต่คือเขาตั้งราคามันเป็นราคาที่เหมาะสมป่ะพี่ผมถามสัญญา2ปีมึงจะให้ขายวีระเทพ10ล้านเหรอพี่ว่า15มันก็ไม่ได้แพงแล้วนะเอ้ยหมายถึงว่ามันก็ดูถูกไปด้วยซ้ําอ่ะ15ก็ดูถูกอ้าวผมถามตามความเป็นจริงคือไอ้เหี้ยมือทองขายวีระเทพ15ล้านนี่ถูกนะเว้ยแล้วอย่างงี้เขาเก็บไปใช้เองไม่ดีกว่าเหรอแต่ประเด็นมันมีเรื่องของการที่อยากอยู่มั้ยนั่นแหละผมถึงบอกว่าอยู่ที่ตัวเตอร์เองใช่ป่ะล่ะคือเอาเขาพร้อมแล้วนั่นแหละตอนนี้เหลือใครไม่ได้กลับอีกไหมมาริโอกลับไหมยังมาริโอหรือมาริโอแล้วมาริโอยังไม่กลับมาโอเคมาริโอเนี่ยครับก็รอดูก็ตัวต่างชาติแหละตัวไทยคงจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากแล้วแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าตัวไทยอีกหนึ่งคนที่เขาพูดมาเขาพยายามเต็มที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าน้องเขาเขาเลือกไงนั่นแหละโอเคพยายามเต็มที่แล้วคนนั้นครับลูกเก่าแล้วคนซ้ายอยู่ไหนตอนนี้คนซ้ายอยู่ที่น้องเลยจะสู้ต่อหรืออยากจะกลับแขนรับก็ถ้าเกิดกลับก็พร้อมแต่ผมว่าเขาก็มีสิทธิ์จะสู้ต่อเพราะดูแล้วทัศนคติของธนวัฒน์มันอยากลุยต่อแต่ถ้าเกิดเขากลับมาไทยก็พร้อมทุกอย่างออฟเฟอร์ทุกอย่างเอาง่ายๆเอาไอ้นี้ให้มาแฟนเมืองทองถ้าอยากเห็นธนวัฒน์ก็คือที่อื่นไม่มีออฟเฟอร์ให้ใช่ก็จะเป็นสถานีที่แขนรับก็พร้อมต้อนรับประมาณนี้